โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอะไรเนี่ยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาทำชาแนลนะฮะและนี่ก็คือเกมไรทูนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันเดี๋ยวไปที่รถไปที่รถก่อนที่ไมค์ไบค์ครับแล้วก็ที่ลงรถของเราวันนี้รถที่เราจะมานำเสนอก็คือคันนี้มันอ่านว่าอะไรวะซูซิลเตอร์ใช่ปะMMX500 มันเป็นรถ2จังหวะนะครับ576 cc 4สูบด้วยเราจะมานำเสนอต้องไปแต่งเลยกดตรงไหนวะโอเคอันนี้คือแต่งแล้วเรียบร้อยนะฮะมันเป็นแบบรถสูบอยู่แล้วเป็นชนิด R1 นะฮะสามารถเปลี่ยนล้อได้อย่างเดียวเปลี่ยนล้อไม่ได้ด้วยเป็นแค่เบอร์ฮะ31ก็ได้สรุปแต่งอะไรไม่ได้ครับไม่เป็นรถสูตรอยู่แล้วนะฮะเอาไปวิ่งเลยดีกว่าปะวิ่ง R1 เป็นรถประเทศอะไรไม่รู้อ่ะดูจากธงแล้วมองไม่ออกควิกเลกเลกออปชั่นต้องเปลี่ยนเป็นฮาร์ดนะครับที่เปลี่ยนเป็น VD Easy นี่ไม่ใช่อะไรหรอกผมเปลี่ยนเป็น VD Easy เพราะว่าตอนนั้นผมเอาไปไว้แข่งเก็บอะไรเขาเรียกทีม VS ทีมอ่ะเล่นหมดเนื้อเรื่องไปมาเก๊าแล้วกันเป็นด่านที่โคตรพวกคนไม่ยากเลยฮะ Start Break นี่ครับเป็นรถประเทศอะไรไม่รู้อ่ะมอเตอร์ GP มอเตอร์3 บลา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 เป็นรถ2จังหวะนะครับจากอะไรเนี่ยอันนี้ก็แปลๆกันตัวเองนะผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษ 13,000 รอบ195แรงม้า310กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะรายละเอียดก็ไปแปลกันเอาเองไบซิตติ้งแฮนดิ้งผมจะปรับให้เต็มหมดเลยนะครับสไตล์ผมเป็นแบบนี้ส่วนเรื่องเกียร์นี่เนี่ยขอดูก่อนเกียร์ปรับอะไรไม่ได้เลยวะปรับอะไรไม่ได้เลยอะแข่งเลยดีกว่าไปนี่ฟังเสียงซะก่อนพร้อมครับไปบายนี่โอ้ชนโคตรแนวอ่ะ2จังหวะด้วยไอ้ อาจจะแรงสู้รถใหม่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรถเก่าแล้วก็ CC มันน้อยด้วยอย่าไปชนแม่งเลยไม่ถอยเหมือนกับว่าเราต้องขับรอบสูงๆหน่อยครับถ้าขับรอบไม่สูงรถมันไม่มีแรงเลยอุ๊ยไม่เอาอยากกดตอนนี้อยากขึ้นที่1อย่าไปเยี่ยมนี่โอ้โหเบียดกันเละเลยครับคือความแรงสู้รถใหม่ๆไม่ไหวเลยครับสู้ไม่ไหวเลยชนไปแล้วดูถ้าจะขึ้นที่1ยากนะคือผมพยายามกดไอ้เนี้ยเพื่อจะได้ขึ้นที่1นะครับแต่ดูแล้วขึ้นยากมาก
เย้ยมาเร็วไปรถนี่สะบัดชิเป็ดคือเรื่องความเร็วนี่สู้เขาไม่ไหวนะครับแต่ผมชอบตรงที่ว่ามันเป็นรถสองจังหวะนี่แหละมันเหมือนว่าแรงม้าจะได้ที่รอบสูงๆหน่อยครับอย่าไปอย่าไปสึกว่าจะตามที่1ยากครับยากมากเลยดูดิคือความแรงของรถนี่สู้เขาไม่ไหวเลยครับแต่ว่าดีที่ว่ามันดีที่ว่ามันเป็นรถสองจังหวะชอบตรงนี้แหละแรงจัดแรงจัดโอ้ยมาเร็วไปครับคือเข้าโค้งในไปหน่อยครับพอแล้ววิ่งชิวๆแล้วไม่วิ่งแบบนี้แล้วคือเราจะโดนแซงได้ทุกเมื่อได้ที่13เลยที่13เลยครับอย่างว่าแหละจริงๆความแรงที่มันเขียนไว้เนี่ยเยอะนะแต่ว่ามาเล่นจริงๆไม่เยอะอย่างที่คิดครับผมไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะครับโอเคควิกเอาด่านอื่นบ้างเอาด่านทาวเวอร์แล้วกันไปด่านทาวเวอร์ความแรงสู้ไม่ไหวจริงๆครับเหมือนรถสองจังหวะจะไม่โอเควะเดี๋ยวไปสตาร์ทเลยดีกว่าสู่วันโก้ดูแค่ออกตัวก็รู้นะฮะเขาแซงเราไปไกลแล้วแต่ไม่เป็นไรสนามนี้ทางโค้งเยอะเราเน้นเราเข้าโค้งดีก็น่าจะชนะนะครับคือรถเรารอบมันสูงอ่ะ
เวลาเข้าโค้งเราบิดมากก็ไม่ได้ครับเบียดมันเลยทีแซงเข้านอกนอกแล้วก็ออกในในมันตามมาติดๆเลยอ่ะหนีไม่ได้เลยคือถ้าเราเลือกสนามที่มีทางตรงเยอะๆครับสู้ไม่ไหวเลยแต่ถ้าสนามที่มีทางโค้งเยอะๆสู้ไหวโอ้ยเข้าเร็วเกินไปหน่อยไปเราสุดท้ายแล้วเวลาบวกไม่ถึง1วิอ่ะสลัดมันไม่ออกจริงๆครับคือรถมันห่างชั้นกันเกินไปอย่างว่าเราเป็นรถยุคเก่าด้วยครับจะมาสู้รถยุคใหม่ได้ยังไงปรับเกียร์ก็ไม่ได้ปรับอะไรไม่ได้เลยเข้าเส้นชัยไปเลยเนี่ยต้องเลือกสนามที่เป็นแบบเนี้ยถ้าไม่อย่างนั้นสู้ไม่ไหวนะครับใช้คำว่าสู้ไม่ไหวเลยแหละคือเล่นยากถ้าเกิดเป็นสนามทางตรงเยอะๆนะฮะดูจากออกตัวก็รู้แล้วอ่ะดูออกตัวไม่ทันเขาอ่ะคือต้องแทรกจริงๆอ่ะต้องแบบเป็นสนามที่แบบเลี้ยวเยอะๆถึงจะดีครับเพราะว่าคันนี้แฮนดิ้งเยอะสามารถเกาะถนนได้ดีมากสังเกตเวลาผมแซงครับผมแซงง่ายมากเลยด้วยความที่มันเกาะถนนดีมันสามารถตีเข้าเลนในได้เลยแบบไม่หลุดนะฮะสไตล์การขับจะเป็นแบบตีวงในแบบไม่ต้องเลี้ยวเอาความเร็วอะไรมากเพราะว่า AI ระดับฮาร์ดนี่มันเปิดเลนให้เราแซงง่ายๆอยู่แล้วครับไม่เหมือนมันวิ่งตามไลน์ของมันที่มันกำหนดไว้เนี่ยเราก็วิ่งตามไลน์ของเราไปครับ
เนี่ยแซงได้ง่ายๆเลยเห็นไหมคือมันไม่ได้ปิดเลนส์ให้แบบเราแซงไม่ได้ไงมันจะเปิดเลนส์เหมือนกับว่ามันวิ่งเอาที่ว่าปลอดภัยแล้วก็เร็วที่สุดอะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่ากระชากหนีเลยก็ไม่ได้ครับเพราะว่ารถเราไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับก็ได้แค่บังหลังไว้แค่นั้นเองข้อดีคือคันนี้ขับแบบโอเคเลยประมาณว่าเลี้ยวดีแต่เสียอย่างเดียวคือแรงไม่เท่าเขานะฮะเสียได้อยู่อย่างเดียวเลยก็คือแรงไม่เท่าเขานั่นเองนั่นแหละเสียอยู่อย่างเดียวเลยนี่วิธีทำภาพหน้าปกนะครับก็ถ่ายรูปแค่นี้เองเจ๋งปะกดช่วยนี่แค่นี้ก็คือถ่ายรูปแล้วไปคอนทินิวสำหรับรถคันนี้จะมากับ DLC นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะมากับ DLC ใช่ป่าวะเนี่ยน่าจะมากับ DLC อันใหม่อันไหนวะนั่นแหละไอ้2017นั่นแหละนะมันจะมีรถเก่าก็มีเยอะที่ชอบมากก็คือคันนี้ครับคันนี้โคตรเท่เลยเท่มากเป็นรถสวีเดนมั้งใช่ปะมันอ่านกด Y ไม่มีอ่ะนี่ไงผมไม่รู้ธงชาตินี่มันธงชาติประเทศอะไรวะเอาเถอะช่างมันเอาเป็นว่าใครอยากโหลด DLC ก็จัดไปครับ149บาทเลยจะซื้อยกแพ็คก็ได้ยกแพ็คกี่ร้อยก็ไม่รู้จำไม่ได้น่าจะ DLC แหละเพราะคันนี้ก็คือ DLC ไงนี่ก็ DLC มันจะมีสัญลักษณ์ดาวน์โหลดแบบเนี้ยน่าจะใช่ครับน่าจะมากับ DLC นั่นแหละเพราะว่าผมซื้อมาแพ็คนึงแพ็ค2017นะครับประมาณนี้เนี่ยฮายาบุสะก็เป็น DLC นะฮะประมาณนี้โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะจะได้ดูคลิปใหม่ๆจากผมนะครับโอเคครับมาเจอกันคลิปหน้าครับ See you again บ๊ายบาย